กระทรวงคมนาคมก็เฝ้าระวังเหตุน้ำท่วมนะคะหลังจากที่พายุฤดูร้อนเข้าไทยขณะนี้เหตุน้ำท่วมที่ชนบุรี2เส้นทางสถานการณ์กลับสู่ภาวะปกติแล้วค่ะ น,น,อนอายกฤิตชนนอยะปัญญาผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํากระทรวงคมนาคมและโฆษกกระทรวงคมนาคมบอกว่าขณะนี้ประเทศไทยมีพายุฤดูร้อนโดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางพื้นที่จึงอาจส่งผลให้เกิดอุทกภัยและกระทบต่อการสัญจรของประชาชนกรมทางหลวงกรมทางหลวงชนบทจึงติดตั้งป้ายเตือนป้ายแนะนําเส้นทางเสี่ยงบริเวณสาย ทางที่ได้รับผลกระทบและจัดเจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์เพื่อเข้าช่วยเหลือประชาชน24ชั่วโมงจากการรายงานของทางหลวงนะคะในส่วนของทางหลวงชนบทเนี่ยนะคะ ก็มีการระบุว่าเมื่อวานนี้มีสถานการณ์น้ำท่วมและดินสไลด์บนโครงข่ายทางหลวงในจังหวัดชนบุรีสองแห่งคือทางหลวง331เนินผาสุขถึงมาบเอียงและทางหลวง3241สีราชาถึงอ่างเก็บน้ำหนองเค้อขณะนี้สถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติแล้วสามารถสัญจรได้ตามปกติส่วนทางด้านของ ทชค่ะ,ออคะนั่นก็คือทางหลวงชนบทกรมทางหลวงชนบทรายงานล่าสุดว่าบริเวณที่ดูแลยังไม่ได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อนแต่อย่างใด นายกฤิตชนนบอกว่าทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมดูแลไม่ให้สถานการณ์น้ำกระทบต่อการเดินทางของประชาชนแต่หากมีสถานการณ์ที่ผิดปกติก็จะเร่งส่งหน่วยงานเข้าพื้นที่และเร่งแก้ปัญหาทันทีโดยประชาชนสอบถามข้อมูลการเดินทางหรือแจ้งเหตุระหว่างเดินทางได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง1586โทรฟีทุกเครือข่ายนะคะ24ชั่วโมงส่วนสายด่วนมอเตอร์เวย์1586กด7ค่ะสายด่วนกรมทางหลวงชนบทโทร1 1 4 และตำรวจทางหลวงนะคะ1193ค่ะ